อกฝาโลงมันยังไม่ถึงอ่ะคลิปแรกครับแต่คลิปที่2กับคลิปที่3นี่สิครับเขาถึงเรียกว่าตอกกันจริงๆเพราะชื่อตัวละครมันชัดเจนอ่ะแล้วเรื่องมันสุ่มเสี่ยงอ่ะฟังคลิป2ก่อนนะเอาคลิป2นะคลิป2นะอ่ะเชิญครับครับจะให้กูเอาออกจากหัวหน้าพรรคเหรอผมไม่ได้พูดครับฮะผมไม่ได้พูดครับเลยผมไม่มีออกเลยนะมึงจำไว้ผมไม่ได้พูดครับเลยผมไม่ได้พูดแล้วดังเงินดังทองดังยังไงครับผมไม่ทราบเลยแล้วมึงคนกูรับเงินมาแล้วไม่จ่ายอ่ะฮะฮะเรียนนะครับอะไรนะมันทำอะไรถามอะไรครับบอกว่าไงนะบอกว่าแล้วเงินจ่ายไหนบอกว่าจะไม่จ่ายฮะฮะแล้วไงผมไม่รู้ว่าอะไรตายในใจอะไรนะมันแค่เข้าไปที่ไหนฟังครับอันนี้เราก็ต้องขอบคุณทางต้นทางเขาด้วยนะแต่ว่ามันเป็นที่พูดอาจารย์จับใจความได้ครับโทษนะฮะมันจำเป็นต้องพูดตามนี้โอ้มึงให้กูลาออกจากหน้าพักเหรอกูบอกไว้เลยนะกูไม่ออกหรอกแล้วก็มีเรื่องของการแบ่งเงินแบ่งทองแล้วตกลงแบ่งเงินแบ่งทองกันยังไงไหนบอกจะเอาให้กูมาจ่ายไงฮะเอายังไงคลิปนี้น่าจะหนักกว่าคลิปแรกไหมอาจารย์มันตัวละครชื่อมันชัดกับตำแหน่งคนพูดที่บอกเป็นหัวหน้าพักก็ชัดแต่คุณต้นถ้าพูดอย่างคนเข้าข้างแบบแถแถแบบเข้าข้างเฮ้ยนั่นเป็นเงินเขาใช้ไปซื้อข้าวกะเพราหมูสับเปล่าไปเลี้ยงประชุมพักเปล่าอันนี้พยายามออกตัวให้หรือเขาอาจจะมีธุระปะปังกันส่วนตัวถูกไหมครับเอาเงินไปซื้อข้าวฝากไปซื้อข้าวแต่เอาล่ะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยชื่อเหมือนตัวละครมันใกล้คิดนะฮะถ้าเทียบกับคลิปแรกต่อให้มันยังงุนงงในฝุ่นอากาศไปแต่คลิปที่สองเสียงตัวละครที่ถูกเรียกเอาล่ะคุณต้องเข้าใจคนชื่อโอชื่อโหลอ่ะในประเทศไทยเยอะไปหมดโอ้มีเป็นล้านนะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับแต่ว่าหัวหน้าพักเราก็ต้องมาดูอีกอ่ะมันมีกี่พักนะผมบอกก่อนนะผมไม่ไปเป็นพยานให้คุณแต่เอาจริงอ่ะแต่ทุกพักการเมืองเวลาเขาเรียกสรรพนามหัวหน้าเขาเรียกนายหมดอันนี้กว้างแล้วนะอันนี้ผมจะปลอดภัยนายครับนายครับว่าไงครับนายอะไรเงี้ยเมื่อกี้เขาพูดเงี้ยนายว่าไงครับอันเนี้ยวงก็กว้างอ่ะโอเคมันก็เห็นว่าถ้าเป็นเรื่องการสุ่มเสี่ยงการใช้เงินเพื่อในทางวัตถุประสงค์ทางการเมืองในทางที่ไม่ตรงไปตรงมาเราก็พูดตรงๆนะครับว่าใช้เงินเพื่อการเลือกตั้งแต่เงินการเลือกตั้งเนี่ยอย่าลืมนะมันบางทีเอาไปใช้เพื่อการสื่อสารอะไรเงี้ยก็เป็นที่มันตรงไปตรงมาตามกฎหมายใช่ไหมมันต้องพิมพ์โปสเตอร์มันต้องพิมพ์นู่นพิมพ์นี่นะต้องรายงานนะพรรคการเมืองว่า1คนใช้สามารถใช้งบประมาณเงินได้ล้านห้าได้ล้านห้าอันนี้ไม่มีปัญหาท่านก็ต้องต่อสู้กระบวนการนั้นถ้าสมมติว่ากระบวนการมันดำเนินการไปถึงในมิติทางกฎหมายนะว่าวันนี้หลังจากที่ฟังคลิปนี้ไปเนี่ยมีคนเอาไปเล่นหรือคนไปร้องแต่ผมคิดว่าแม้จะร้องไปเนี่ยมันอาจจะมีผลไม่มีผลแต่ผลทางการเมืองนี่ไงผมกำลังจะถามอาจารย์ว่าไอ้ทางกฎหมายผมว่ายากแต่เจตนาของผู้ปล่อยคลิปอ่ะเขาต้องการอะไรเอาจริงๆฝังทั้งเป็นคือให้สังคมถกเถียงกันเองนี่แหละว่าเฮ้ยไอ้ที่พูดอย่างเงี้ยไม่ถกเถียงไปทางเดียวเลยได้คำตอบชัดเจนคำตอบสุดท้ายรู้ว่า1ใครสองก็หมดแล้วแหละไอ้ที่จะมีความคาดหวังมีปาฏิหาริย์มีอะไรต่างๆจบมันอันตรายนะผมสงสารคนที่เกี่ยวข้องหรือคลิปที่ปล่อยออกมาเอาล่ะผมคิดว่าพรรคการเมืองหลายๆพรรคเนี่ยมันน่าจะมีคำพูดมีในด้วยสตอรี่ในลักษณะแบบเนี้ยเพียงแต่ว่ามันทำให้ชี้ว่าพรรคการเมืองพรรคนี้อยู่ในสาวะว่า เป็นเรื่องของฝนตกขี้หมูไหลคุณประเทศครับแล้วมันก็นำไปสู่ไม่ต้องต่ออีกประโยคนะผมไม่พูดมารวมกันอ่ะเป็นแฟรงเกนสไตน์คุณใหญ่ขึ้นนะปะชูให้คุณดูตัวใหญ่เพียงแต่ว่ามันน่ากลัวน่ากังวลว่าไว้ใจใครไม่ได้ทรยศตั้งแต่วันแรกจนนาทีสุดท้ายทรยศจนกระทั่งหักหลังจนกระทั่งจากไปหรือจะอยู่นั่นแสดงว่าพื้นที่ถ้าในห้องส่งเนี่ยเหมือนป่าแห่งหนึ่งเนี่ยผมว่าจะต้องส่องให้ในนี้ผมคุยกับคุณต้นมารู้จักเป็น10ปีแต่ผมก็บางทีผมหมดประโยชน์หรือคุณต้นหมดประโยชน์จากผมเนี่ยต่างฝ่ายเราก็ต้องมีมีดคนละเล่มนะคุณต้นห้อยไว้ข้างหลังอันนี้อันตรายจริงคือในแง่ของคือง่ายอุดมการณ์พรรคการเมืองมันย่อยยับคุณไม่ได้มีเจตนารมณ์เพื่อรับใช้ประชาชน
คือต้องการเข้ามาตอบสนองเพื่อรับใช้อำนาจหรือต่อรองอำนาจให้กับตัวเองไม่มีหรอกประชาชนเนี่ยอยู่สมการแรกถ้าอย่างนั้นนะถ้าพูดอย่างนี้นะสองสามคลิปวันนี้เป็นเพียงแค่หนังตัวอย่างเป็นไปได้ไหมจริงๆถ้าตามนี้คือยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเผลอๆอัดทุกวันด้วยมีเพราะว่าผมคิดว่าคนที่ทำเนี่ยเขาก็รู้ตัวว่าท่าทีของคนที่พูดเนี่ยมีใจออกห่างหรือเลือกปฏิบัติหรืออะไรแชร์อำนาจแชร์บทบาทให้ความไม่เป็นธรรมนะครับแต่มันก็ทำให้ผมคิดได้ว่าถ้าคุณมาถึงจุดเนี่ยคนเจ้าของเสียงเขาก็เสียสละเพื่อคุณมาพอสมควรนะเหมือนผมเคยดูคลิปหนึ่งลอยๆเนี่ยต้อนรับลูกชายกลับบ้านเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้แหละคุณต้นน่าจะนึกออกผมสงสารคนที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับคิดว่าลูกชายกลับตัวกลับใจอะไรต่างๆเนี่ยผมสงสารนะคุณต้นก็รู้ว่าบางทีในมุมมองผมก็ไม่ค่อยยี่หละบางครั้งก็วิพากษ์วิจารณ์คนเจ้าของเสียงหลายครั้งหลายครั้งค่อนข้างหนักหน่วงแต่ถ้ามาเป็นอยู่ในฝ่ายเดียวกันหรือมองด้วยความเป็นธรรมด้วยคนมีหัวใจอ่ะผมว่ามันชอกช้ำก็เท่ากับว่าเอาละนะสถานการณ์ณขณะนี้มันไหลมาขนาดนี้แล้วครับพักการเมืองที่เรากำลังพูดกันถึงเนี่ยครับเรียบร้อยจบจบแบบสนิทเลยไหมอาจารย์จบในที่นี้คือในอนาคตสนามการเลือกตั้งก็คือจะพูดยังไงแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีเดินลงเวทีแล้วคือแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีคือแพ้อย่างโดยดุษฎีว่าไม่มีข้อเถียงอ่ะแพ้เพราะกระแสแพ้เพราะนโยบายแพ้เพราะตัวผู้นำแพ้เพราะโครงสร้างอะไรหลายอย่างมันไม่น่าเลือกครับแต่หลังจากนี้แน่นอนเมื่อถูกกระทำขนาดนี้แล้วคิดว่าโต้กลับไหมลุงจะโต้ไหมอ้าวรู้เหรอเป็นลุงข้าจะเป็นน้าเป็นอาก็ได้ก็เขาเรียกกันคลิปลุงคลิปลุงเหรอบุคลิกคาแรคเตอร์แบบนี้เขาเป็นคนที่ยอมกืนเลือดแต่หลายครั้งหลายคราแต่รอเวลาที่หวนกลับเอาคืนกลับเนี่ยสะสมนะโต้ไหมผมว่าเขาไม่ได้หยุดแค่นี้เพียงแต่ว่าองค์คาพยพเพียงแต่ว่าทุกคนต้องเอาถอดรหัสถอดใจการที่ไม่เคยคุยกันหรือเคยที่มีความบาดหมางกันแต่ถ้ามีเป้าหมายศัตรูร่วมกันเนี่ยเราค่อยหลังจากจัดการกันได้ค่อยไปชี้วัดข้างหน้าไอ้อย่างเงี้ยมันมีความแนวโน้มจะเป็นไปได้หรือไม่ทีนี้เราทุกคนนะทุกฝ่ายนะเข้าใจทีนี้จะถามอย่างนี้ว่าโต้แน่เดี๋ยวรอดูแนวร่วมด้วยว่าอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ในสถานะที่กำลังโต้เนี่ยตัวของผู้ที่ตอนนี้กำลังถูกทำร้ายเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเขาจะล้างมือในอ่างทองคำหรือเขาก็ยังคงไม่ล้างแล้วก็โต้ไปด้วยอาจารย์เข้าใจนะเข้าใจยังคงโลดแล่นต่อหรือเอาละถอยแต่ฉันจะโต้ไอ้แบบนั้นก็เนียนเหมือนกันคือคุณต้นผมว่าคนที่เข้าสู่การเมืองไทยเนี่ยวันนึงที่จะกลับเข้ามาแก้เกมหรือจะกลับมาใหม่เพื่อมาเป็นเชนคัมแบ็กครั้งที่สองเนี่ยผมคิดว่าหลายคนถอดรหัสได้รู้ว่าตัวเองอยากจะจากไปยิ่งใหญ่แต่ยังรักษาองค์คาพยพทรงต่อให้กับคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองเครือข่ายตัวเองผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่ยังดำรงอยู่ใครจะว่าบูลลี่หรือจะด้อยค่าไงอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อก่อนชักท่าพรรคชาติไทยนะคุณบรรหารศิลปอาชาเงี้ยเคยเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะจบลงอย่างไม่สวยเจ็บปวดมากแต่การดีลหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกพรรครัฐบาลหลังจากนั้นเนี่ยมีสีสันแล้วก็ต่อรองได้กระทรวงดีๆตัวเองท่านก็สิ้นบุญไปแล้วแต่ส่งไม้ขัดต่อองคาพยพอยู่ได้อันนี้ก็เป็นการคือทำสร้างตำนานให้ตัวเองคือการเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าคนที่ดูอย่างเงี้ยมันอาจจะเบาไปผมคิดว่าการเมืองตั้งแต่ผมสนใจการเมืองมาเนี่ยคุณวราเทพที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่น่ากลัวสะเทือนใจที่สุดผมดูข่าวสารการเมืองคือวันที่คุณบรรหารประกาศว่าจะลาออกภายใน7วันวันนั้นคุณกัญจนาศิลปะอาชานั่งร้องห่มร้องไห้ท่ามกลางบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลตอนนั้นต้องพูดงี้คีแมนผมอยากให้ใช้คำอื่นแต่กลัวโดนฟ้องอ่ะนะคุณต้องใช้คำนี้เพราะใช้คำอื่นไม่ได้นะต่อให้จี้เขาเอามีดจี้คุณบรรหารอยู่ข้างหลังทุกคนแต่คุณก็ต้องใช้คำนี้คือมันเจ็บปวดถ้าไม่ว่าใครคือใครในฐานะที่ว่าไม่ต้องแบบชอบหรือไม่ชอบคุณบรรหารมันไม่เป็นสิ่งที่คุณจะโดนอย่างนั้นจริงอันนี้ผมยืนยันว่าจริงผมสงสารคุณกัญจนาแล้ววันนั้นไม่คิดว่าพรรคร่วมจะทำกันขนาดนี้นะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลิปวันนี้จิ๊บจอยอันนั้นเขาถ่ายทอดสดเขาแบบประจานเชื่อดเห็นต่อหน้าแล้วมันเป็นข้อหาที่เอาพูดจริงๆนะย้อนกลับไปในอดีตขออภัยมันเป็นข้อหาที่พูดตรงๆมันไ
มันไม่ได้หนักหน่วงอะไรเลยอะแต่คุณไปจี้เขาลงจากตำแหน่งเลยใช่เอาข้ออ้างเพื่อมือยกมือให้ไว้วางใจแลกเปลี่ยนเนี่ยแค่นั้นเองอัปลักษณ์มากเหตุการณ์หากนั้นเป็นอัปลักษณ์มากแต่ถ้าว่าผมคิดว่าเมื่อมันเห็นพัฒนาการเนี่ยนักการเมืองก็รู้ว่าประชาชนมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยผมยังจำได้เลยนะคุณบรรหารโดยอะไรณขณะเนี้ยดิจิตอลฟุตพริ้นท์ทุกคนที่จะมองไปยังพรรคการเมืองหรือตัวบุคคลเนี่ยคุณอย่าลืมนะประชาชนเนี่ยเขารอให้บทเรียนดังนั้นผมคิดว่าเรื่องตรงเนี้ยเดี๋ยวไม่กี่วันแหละมรสุมก็หายไปเพียงแต่ว่าการทำแบบนี้เพื่อขจัดแนวร่วมของบุคคลในข่าวในคลิปข่าวว่าแน่ใจนะว่าจะกลับมาค่อยๆตัดเฮ้ยโดนขนาดนี้แล้วคงไม่มีซึ่งเราก็เห็นการกระโดดออกจากตัวกันแต่ละคนสวิงสวายออกไปเนี่ย แล้วก็เป็นทยอยเป็นเรื่องธรรมชาตินี่คือการเมืองไทยได้เพราะฉะนั้นเอาล่ะเอาคืนน่ะมีแน่ครับแต่ถามว่าเขาถือกันไหมก็คงถือกันแหละแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่าเขาคงจะมีวิธีการของเขาเพราะฉะนั้นคลิปลุงหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ